สดีค่ะหลิวนะคะวันนี้กลับมาเจอกับหลิวอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากวีคนี้เนี่ยเป็นวีคที่หลายๆคนน่าจะทำงานกันมาอย่างหนักหน่วงเนอะหลิวเองก็เหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษค่ะเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะที่หลิวเนี่ยมีนัดกับทาง LG Thailand แล้วก็ทางคอมเกมเมอร์นะคะพอดีทาง LG เนี่ยเขาจะมีส่งผลิตภัณฑ์ตัวนึงมาให้หลิวกับพี่เอกได้ลองใช้เนาะซึ่งเป็นตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าตอนนี้ของมารออยู่ที่หน้าบ้านแล้วพี่เอกกำลังออกไปเอาอยู่เนาะยังไงตามหลิวมาดูเลยใจขนาดนั้นคือ Curve Ultra Wide Gaming Monitor นะคะ 34UC79G โหใหญ่โตโมโหลานอ่ะอ้าวรอขี้อะไรแกว้าวเอ้ยสวยอ่ะโอ้โหแค่นี้ไงแล้วปรับได้ด้วยปรับได้ดิเคิร์ฟนิดนึงโอ้โหกดขึ้นกดลงเฮ้ยก็เซตอัพเสร็จแล้วนะครับผมนี่สวยงามงดงามนะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วเดี๋ยวผมเปิดก่อนโอ้เหมือนใช้กลุ่มเดียวบังคับเลยนะฮะโอ้เยอะเลยนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีฟีดอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอไปศึกษาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาลองแคสเกมไปด้วยดีกว่าวันนี้จะแคสเกมกับ PUBG ไปเลยนะด้วยจอแบบนี้ท่าทางจะบันเทิงเริงใจอยู่นะครับผมโยศึกษาฟีเจอร์ของเจ้าจอตัวนี้แล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นคนบ้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่านางบอกว่านางตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ทาง LG ส่งมาให้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยว่าจอตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรเลิศๆบ้างที่มากับตัวเครื่องนะคะตามไปดูกันเลยเริ่มกันด้วยลักษณะของเจ้าจอตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นจอลักษณะโค้งนะขนาดหน้าจอก็ใหญ่โตมโหฬารค่ะอยู่ที่34นิ้วเลยทีเดียวแถมยังเป็นแบบแอนตี้แกลร์ด้วยนะคะช่วยลดแสงสะท้อนซึ่งก็ถือว่าสวยงามแล้วก็กว้างใหญ่สมกับชื่อ Curve Ultra Wide Monitor จริงๆค่ะแล้วอีกอย่างนึงที่เฟี้ยวมากๆของเขาเลยนะคะก็คือฐานจอของเขาค่ะดูสิฐานเขาสวยมากเลยนะดูแข็งแรงแล้วยิ่งเขาเน้นใช้สีดำกับสีแดงแล้วด้วยเนี่ยยิ่งทำให้ได้อารมณ์ฮึกเหิมฟุดๆเลยอะแถมจอเนี่ยนะคะยังสามารถปรับระดับขึ้นลงได้อีกแล้วก็หงายหน้าจอให้เข้ากับระดับสายตาของเราได้ด้วยนะจ๊ะฮู้แค่นี้ก็กรี๊ดแล้วใช่ไหมล่ะแต่ยังนะยังไม่หมดนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อะไรดีๆอีกบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูกับพี่เอกันต่อเลยจ้าโอเคเรามารู้จักกับจอมอนิเตอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นกันหน่อยดีกว่านะครับเนื่องจากว่า LG ส่งมาให้ผมเนี่ยมันเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะแคสกับเกม PUBG ให้ดูเลยดีกว่านะครับถ้าไม่เล่นเกมให้ดูเนี่ย LG เล่นผมตายแน่เลยมาลองมาดูกันครับจอตัวนี้มาด้วยอัตราส่วน 21:9 นะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทำให้เราเห็นภาพในเกมได้กว้างกว่าจอปกติทั่วไปส่วนความละเอียดอยู่ที่2560x1080พิกเซลมากไปกว่านี้ค่า refresh rate เจ้าตัวนี้สูงถึง144เฮิรตซ์เลยด้วยแถมค่า response time เขาก็มีความเร็วสูงสุดที่1มิลลิเซคันด์เลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆดูนะครับเนี่ยผมเลื่อนเมาส์เร็วๆเนี่ยปุ๊บไม่มีภาพขาดภาพกระตุกให้เห็นเลยนะครับผมเพราะว่าจอเนี่ยมันรองรับเทคโนโลยี AMD FreeSync ด้วยนะครับแล้วก็มี response time เนี่ยถึง1มิลลิเซคันด์เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพอ่ะมันจะเนียนกริบเลยนะไม่มีขาดที่เป็นก้อนมานะฮะและจอจะใหญ่ขนาดไหนเทียบไปเลยนะกริบหมดเลยดูครับเร็วมากแล้วก็ไม่มีภาพแตกภาพแบบมาช้าเส้นขอบฟ้านะฮะเพราะจอเนี่ย
ีเทคโนโลยี motion blur นะครับทำให้ภาพมันไม่ขาดมันมาเป็นก้อนนะนะเห็นไหมฟึบฟึบมาเป็นก้อนหมดนะครับอัตราการตอบสนองนี่1มิลลิเซคันด์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเสี้ยววินาทีอะครับพูดง่ายๆมันจะเร็วมากเดี๋ยวผมจะทำคอสแทร์ให้ดูนะเนี่ยสมมติว่าชี้ไปที่แผ่นพื้นเนี้ยคอสแทร์มันก็จะหายละเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีคอสแทร์เลยใช่มองไม่เห็นเลยสมมติว่าผมปรับปึ๊บเห็นไหมเห็นละเนี่ยคอสแทร์สีแดงจะโผล่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะทำดักสตอรี่ไลเตอร์ให้ดูในมุมมืดๆอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมปรับให้มันเป็นแบ็กสเตอร์วิไลเซอร์มาผมจะปรับแบ็กสเตอร์วิไลเซอร์เลื่อนขึ้นดูภาพข้างหลังนะครับเห็นไหมมันสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบศัตรูเวลาที่ศัตรูอยู่ในมุมของต้นไม้หรืออะไรเงี้ยบวกกับคอสแทร์เข้าไปก็เรียบร้อยค่ะบวกกับขนาดของจอนะครับทำให้เราเนี่ยได้เปรียบทุกอย่างเลยทีเดียวใช่แสดงว่าที่เล่นๆละคิวไปนี่ไม่ใช่เพราะว่าตาดีพอร์ตอีกที่เรายังไม่ได้พาไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าจอตัวนี้เนี่ยมีพอร์ตอะไรให้บ้างนะคะดูเลยพอร์ตนะคะประกอบไปด้วย HDMI 2พอร์ตค่ะ DisplayPort 1พอร์ตค่ะ Line Out สำหรับต่อลำโพง Headphone USB 2ช่องค่ะแล้วก็ช่อง SS Super Charge ค่ะสำหรับเจ้าจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับปุ่มแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองเป็นปุ่มที่สำหรับเปิดปิดเครื่องและควบคุมทุกอย่างในเครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มเดียวเท่านั้นครับควบคุมทุกอย่างเลยค่ะหลังจากที่พี่เอ๊ได้ทดลองเล่น PUBG ไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ดีๆนางก็หายไปนางบ่นงึมๆๆแล้วนางก็เดินหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวตามไปดูกันว่านางหายไปไหนเนาะไม่รู้ไปไหนกันเอ๊ะพี่เอ๊ทำอะไรอ่ะลืมไงก็เขาบอกว่ามันต่อกับ PC ได้ไงแต่จะเอา PS4 ลงไปต่อข้างล่างไงอ๋อเอาต่อกับ PS4 ได้ด้วยหรอได้ดิจะลองแคสกับ PS4 ให้ดูด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวตามลงไปดูข้างล่างกันต่อเลยว่าแคสเล่นเกมกับ PS4 แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูเลยที่ดูไปทั้งหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าหลิวอ่ะไม่อยากคืนทาง LG เลยอ่ะเดี๋ยว LG จะให้ไหมเนาะน่าจะสิให้ไหมคะตอนนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับที่เรารีวิวกันไปแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างหลังจากที่ทดลองเล่นแล้วประทับใจมากๆนะคะขอบคุณทาง LG มากๆแต่ก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เอสรุปกันไปคร่าวๆให้ฟังอีกทีละกันเนาะโอเคเจ้าจอตัวนี้นะครับผมมาด้วยขนาด34นิ้วนะครับแบบแอนติแกลลดแสงสะท้อนนะครับพร้อมด้วยอัตราส่วน21:9นะครับความละเอียด2560x1080 พิกเซลค่า refresh rate อยู่ที่144 Hz นะครับพร้อมด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync นะครับเทคโนโลยี Motion Blur Reduction ซึ่งตอบสนองด้วยความไว1มิลลิเซคันด์เท่านั้นเองนะครับเพิ่มเทคโนโลยี Crosshair มานะครับเพิ่มเข้ามาในเวลาที่เราแบบเพิ่มเข้าในเวลาเล่นเกม First Person นะครับแถมมันยังต่อได้ทั้ง PC Laptop แล้วก็ PS4 ด้วยนะครับอีกอย่างอย่างนึงเขาสามารถ split screen ได้ด้วยนะใช่ก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันครบครันนะคะคุณส่วนราคานั้นหลายคนสงสัยแล้วราคาอยู่ที่ 23,990 บาทค่ะย้ำนะคะว่า 23,990 บาทเท่านั้นถือว่าไม่แพงนะถือว่าไม่แพงสำหรับเจ้าจอตัวนี้เลยนะครับใช่ค่ะก่อนไปยังไงสุดท้ายต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราทั้งสองท่านนั่นก็คือ LG Thailand แล้วก็ขอบเกมเมอร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าจอฟิวฟิวตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บของ LG Thailand นะคะหรือขึ้นลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนอะติดตามเราสองคนได้ที่เพจของคอมเกมเมอร์นะคะครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปุ้ง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 